เคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ต้องเลือกอะไรที่มันอย่างเช่นแบบกระดาษโฟมหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอันตรายอะไรยังไงบ้างอะค่ะก็จะมีวิธีการช่วยกันเลือกนะฮะว่าถูกว่าแต่ละแบบแต่ละอย่างที่มาใช้กับน้องเพราะว่าจริงๆมันก็คือใช้กับน้องโดยตรงจริงๆเราต้องค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกค่ะคราวนี้มาถึงไลฟ์สไตล์กันบ้างถ้าเกิดเราติดตามผลงานของทั้งสองท่านนะคะเราจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากๆไปไหนไปกันพาลูกตะเวนเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพนะคะคราวนี้เองค่ะบางทีเวลาเราพูดถึงในเรื่องของออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์มันจะขัดแย้งกับไลฟ์สไตล์ของเราเรามีวิธีทำให้ควบคู่กันไปยังไงได้บ้างนะคะอย่างการแบบคุณแมทธิวก่อนครับเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะดีใจชอบไปมากค่ะนี่สนุกครับก็ถือว่าเป็นงานที่เหมาะกับพวกเราเพราะเราก็นิยมใช้แล้วก็รับประทานสิ่งที่เป็นออร์แกนิกฮะเพื่อสุขภาพสมัยนี้หาซื้อง่ายแล้วราคาก็ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นข้าวจะเป็นน้ำจะเป็นผักผลไม้ก็สบายๆครับดีเลยก็เลือกให้ลูกได้เป็นออร์แกนิกด้วยก็จะดีเลยก็ชอบมากก็จะเลือกเป็นแบบออร์แกนิกนะคะเลือกไม่ถูกเลยจะเอาอันไหนน้องมีได้ของแม่ค่ะก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะได้แล้วมาเอาอันไหนลูกเอาอันไหนครับครอบครัวคือเป็นครั้งแรกเลยเอาอันไหนลูกเอาอันไหนเอาอันไหนครับเป็นยังไงบ้างคะออกงานที่นี่เลยค่ะว่าเป็นยังไงก็เป็นงานที่รวบรวมพวกผักแล้วก็ของใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้เยอะมากนะคะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะก็ใครที่รักสุขภาพนะคะก็อย่างเดย์เองเนี่ยอย่างเดย์เองเนี่ยทำสมูทตี้ทุกเช้าอยู่แล้วนะคะก็ต้องใช้พวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่ไม่มีสารเคมีนะคะในงานนี้ก็เรียกว่าครบอย่างเลยจริงๆแสดงว่าเหมาะกับสายเฮลตี้ที่ชอบเลยนะคะใช่ครับแน่นอนครับอย่าลืมแวะมาที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็เนเชอรัลมากมายเลยจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นน้ำต่างๆรวมไปถึงของใช้ในบ้านการล้างจานล้างขวดนมที่เป็นของลูกเราเราต้องใช้ของที่ดีไว้ก่อนผมว่าปลอดสารเคมีออร์แกนิกจะดีที่สุดครับแวะมามีเยอะจริงๆครับเชิญครับถึงการออกงานเป็นครอบครัวนิดนึงครั้งแรกก็สนุกแล้วก็จะวุ่นหน่อยๆก็จะวุ่นหน่อยฮะจะเล่นจริงๆแล้วเขาก็โชคดีเขาเจอคนเยอะอยู่แล้วใช่ก็ไม่ค่อยกลัวคนไม่กลัวไม่กลัวเขาจะแฮปปี้ตัดสินใจออกเป็นงานแรกค่ะพี่คิดว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับเรางานที่จริงๆแล้วมันเราใช้ชีวิตแบบว่าเพื่อสุขภาพจริงๆอาหารการกินออกกำลังกายมันคือสิ่งที่เราทำจริงๆก็เลยอยากมาส่วนตัวอยากมาอยู่แล้วแหละที่นี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ได้ของใช้แน่นอนครับถ้าออกเป็นครอบครัวก็คือจะแบบนานๆทีอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่มาใช่ครับก็ออกครั้งนึงก็จะเหนื่อยหน่อยนะก็เลยชอบชอบทุกหัวแม่คนติดต่อออกคือน้องออกงานเยอะมั้ยคะมีบ้างครับมีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้รับแล้วก็เอาตามที่เหมาะสมครับเหมาะสมครับอย่างก่อนหน้านี้เห็นเหมือนบอกว่าพี่มาจะค่อนข้างห่วงน้องอะไรอย่างงี้ครับก็ยังไม่อยากให้ห่วงก็จริงๆแล้วแรกๆไม่ค่อยอยากจะให้เยอะเพราะว่าเขาเด็กมากอ่ะแล้วก็คือเด็กมันก็เดี๋ยวไปเจออะไรแล้วก็มันอาจจะตัวเขาจะเหนื่อยฮะตัวเขาจะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนฉลองครบ1ปีแล้วฮะฉลอง1ขวบก็ให้ออกงานนึงละแฮปปี้ไม่รู้ชอบ1ขวบเหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบนะคุณพ่อฝากนะครับวันเกิดน้องวันเกิดน้องดีฮะจริงๆแล้วเขาก็โอเคแต่ว่าวันนั้นไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยสบายเป็นไข้เขาก็เลยงองแงนิดนึงตอนเป่าเค้กใช่ค่ะก็เลยนิดนึงกันค่ะในฐานะเป็นแม่ด้วยค่ะออร์แกนิกอาหารที่เป็นสุขภาพนะคะรวมถึงของใช้ด้วยนะคะก็อย่าลืมมาที่งานที่ศูนย์ศิริกิติ์นะคะก็มีครบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะคะมาดูกันค่ะพี่เดือดขออนุญาตนะคะต่อเนาะต่อค่ะวันเกิดกับพี่นอกจากเป่าเค้กแล้วมีอะไรพิเศษให้น้องไหมคะพี่เดียสำหรับลูกอะคะมีญาติๆแล้วก็เพื่อนๆแวะมาเยี่ยมครับ
น้องเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป่าเค้กรู้เรื่องหรืออะไรบ้างไหมคะแบบว่าตื่นเต้นไหมตอนร้องเพลงปุ๊บเขาก็จะแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นก็กำลังงงเพราะว่าหลายๆคนร้องเพลงพร้อมกันใครปิดไฟร้องเพลงกันก็สนุกแต่อย่างที่ว่าคือเขาก็เจอคนเยอะเขาก็เขาน่าจะชินแล้วแหละมีของพิเศษอะไรให้น้องไหมส่วนตัวเราก็มีเป่าเค้กแหละแล้วก็มีกำลังใจคนอื่นๆญาติๆก็จะมีของฝากนิดหน่อยบัญชีออมทรัพย์ให้ลูกไว้นะคะเดี๋ยวให้พี่แม่ไปออมเขาจะได้คือเราเองเนี่ยก็เหมือนอยากจะออมไว้ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไงลูกอะไรครับจะเอ๋เหรอจะออมเงินให้น้องใช่ก็เก็บไว้ให้ลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดไว้ให้จะลูกดีเล่นเป็นแฟนคลับน้องจีแลนด์นะคะไหนใครเป็นแฟนคลับดีแลนด์ครับขอเสียงหน่อยเร็วโอ้นี่งั้นเดินเชิญคุณพ่อคุณแม่ลงด้านล่างครับสัมภาษณ์น้องจีแลนด์อย่างเดียวนี่ดิฉันนี่ติดตามไอจีนะคะหรอโอ้ยฉันเห็นชีวิตประจำวันน้องโอ้โหแบบว่าน่าสนใจอ่ะนะคะเชิญนั่งขออนุญาตนั่งดูหลักเลยเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสองท่านเลยก่อนจะมีน้องเนี่ยทั้งสองท่านนี่ก็รักสุขภาพอยู่แล้วดูแลสุขภาพอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราถามในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนนะครับงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าบริการต่างๆที่เกี่ยวกับออร์แกนิกนะครับส่วนตัวคุณแมทธิวเองก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของออร์แกนิกคิดถึงอะไรเอาคิดถึงอะไรก่อนจริงคือจริงๆแล้วด้วยการที่เราออกกำลังกายแล้วก็ทำอะไรก็จะนึกถึงสุขภาพเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตในทางที่เฮลตี้ไว้ก่อนออร์แกนิกนี่เป็นคำที่ได้ยินมานานแล้วแหละถูกแล้วได้ยินปั๊บนี่คือมันจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเซฟถึงสิ่งที่เรากำลังจะรับประทานหรือกำลังจะใช้เพราะว่าแน่นอนฮะเราก็ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วแหละแล้วก็คงจะใช้ไปในทางที่ผิดบ้างถูกบ้างอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเราโตแล้วการกินนี่ต้องกินแต่สิ่งดีๆต้องกินสิ่งที่ดีแต่สุขภาพของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักผลไม้น้ำที่เราจะดื่มตอนนี้นี่นะถ้าไม่ติดคำว่าออร์แกนิกนี่ผมก็แทบไม่อยากจะแตะเลยก็ต้องบอกว่าดูแลเป็นพิเศษใช่ครับนะฮะส่วน